สนุกสนานนะคะอยู่คนเดียวค่ะลูกชายก็ไปหาเอาขนมแล้วดูค่ะขนมที่เราซื้อมานะคะป่ายอดเป็นคนซื้อมาก็เยอะพอสมควรค่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะขนาดบอกว่าแค่คนเดียวคนยังเอาแค่อันนี้เท่านั้นไม่รู้ว่าคืนนี้จะพอไหมครับปีที่แล้วก็ไม่พอค่ะต้องเอาพอได้เวลาเลิกงานแล้วเพื่อนๆค่ะเพชรก็จะพาเพื่อนๆไปซื้อขนมแล้วไปดูบรรยากาศนะคะวันนี้วันฮาโลวีนมาดูว่าเด็กๆจะออกมาขอขนมหรือว่ามาเดินตามบ้านต่างๆว่าเยอะแค่ไหนค่ะแบ่งบ้านเก่าเพชรเคยทำคลิปไว้นะคะก็รู้สึกว่าต้องเปิดบ้านตลอดค่ะปีนี้เพชรไม่ได้ซื้อขนมเองนะคะเพื่อนเพชรนักเองค่ะพี่ยอดค่ะไปซื้อขนมมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เพชรก็จะเข้าไปห้างแต่งตัวค่ะหมวกของเพชรก็พังไปเรียบร้อยพอเอาไปที่ทำงานแล้วก็เด็กๆใช้เดี๋ยวจะไปซื้อใหม่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นตัวอะไรในวันนี้ถึงห้างเรียบร้อยนะคะเราจะขึ้นไปชั้น2เลยค่ะเพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์นั่นเองในห้างก็ประดับประดานะคะอู้หน้าห้างหล่อมากเลยอยากเดินตามหลังได้เวลาทานข้าวค่ะก่อนจะพีมาแล้วเมนูง่ายๆค่ะหลังเลิกงานคืออะไรรู้ไหมปลากระป๋องปูตามด้วยน้ำพริกนะคะตั้งแต่เมื่อวานทำเอง ก็ใช้ปลาแห้งนั่นแหละค่ะที่เราทานไม่หมดแล้วก็มาตำกับน้ำพริกก็ได้เป็นน้ำพริกนรกเดี๋ยวทานข้าวเสร็จนะคะเพชรก็จะจัดการค่ะจัดการแต่งหน้าผีนะคะอุปกรณ์ไม่เยอะซื้อครีมมาหลอดนึงหน้าขาวแล้วก็จะใช้ลิปสติกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เครื่องสำอางค่ะตาทับกินง่ายรวดเร็วปลากระป๋องก็ปลากระป๋องนอร์เวย์ผีมาแล้วนะคะแต่ว่าเดียนยังไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะเพชรก็ใส่ชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะตัวนี้45คน50คนค่ะ49จุดกว่าก็50โคนนั่นแหละเมื่อกี้ผีมาเร็วเกินไปปกติเขาจะ6โมงนะคะออก
อาละวาดแต่นี่ออกเร็วฉันก็หวังว่าเป็นสีขาวเย้เพชรก็จะทาหน้านะคะสีขาวทาขาวๆไปเลยเดี๋ยวผมแล้วอะไรคะวิลเลียมจะเป็นอะไรวิลเลียมมาสิอาเดเซสกุมเมอุดนะไอ้แกเอสก็ว่าละเฮลเดนวีดออสก็ย้ายค่ะก็จะฟอร์เทิร์กกับพี่มาสุดนี้ไนไนไนเอ๊ะเบ็ดแกยังหากิชอบยาชายสมชิบเตะขาวนิดนึงการแต่งหน้าเร็วมากชื่อวิ่งมาจากไหนวะเนี่ยโอ้เปื้อนหมดแล้วค่ะแล้วก็เพชรก็มีเครื่องสำอางอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่คือเอาสีอะไรอ่ะทานข้าวแทบไม่ทันนะเพชรจะใช้ตัวนี้ค่ะสีดำขอบตาดำนะคะเอาแบบง่ายๆต้องดำหมดเลยได้ยังคะเครื่องสำอางเรามีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเสียได้แป้งเด็กไม่มีนะเป็ดก็เลยต้องซื้อมาน่ากลัวไหมคะว้าวแม่มดอะไรน่าขาวเรียบร้อยค่ะโอ้ปากค่ะปากเพชรต้องมีปากดำแล้วก็ใช้ลิปสติกธรรมดานะตอนแรกว่าจะเอาปากแดงตามด้วยตัวนี้ตัวเดิมยังใช้ได้นะตัวนี้ซื้อมาจากอิตาลีนะคะมาแทนอิตาลีโอเคเนี่ยก็ผ่านแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะคะผีอะไรนะแม่มดอะไรขอบตาจะดำขนาดนี้เรียบร้อยผีมาเร็วมากเลยนะคะผีสนานนะคะอยู่คนเดียวค่ะลูกชายก็ไปหาเอาขนมแล้วดูค่ะขนมที่เราซื้อมานะคะป่ายอดเป็นคนซื้อมาก็เยอะพอสมควรค่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะขนาดบอกว่าแค่คนเดียวนี่คือทั้งถุงนะคะคนนึงเอาแค่อันนึงเท่านั้นค่ะไม่รู้ว่าคืนนี้จะพอไหมคะปีที่แล้วก็ไม่พอค่ะต้องเอาช็อกโกแลตส่วนตัวมาแจกเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราก็มาสนุกกันต่อนะคะพี่ก็จะนั่งอย่างนี้แหละค่ะจนถึงประมาณเกือบ2ทุ่มค่ะพี่ก็จะเริ่มหายไปมีการกดแล้วค่ะธรรมดาค่ะความสนุกสุขสนานค่ะเมื่อเห็นเด็กๆสนุกสนานเป๊กก็สนุกสนานด้วยนะ สามีก็ยังไม่กลับนะคะวันนี้ก็มีประชุมกับทีมฟุตบอลค่ะฟุตบอลลูกชายส่วนเพื่อนเพชรค่ะป่ายอดแกก็เลิกงาน5โมงเย็นค่ะก็จะถึงบ้านก็นานพอสมควรส่วนเพชรเลิก4โมงเย็นไปเอาจักรยานเสร็จแล้วก็มาลุยวันฮาโลวีนต่อเลยค่ะยังไม่ได้พักนะคะรีบอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวจะอยู่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกฎเรื่องการให้บริการหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะ
ไฟอะไฟละนี่คือฉลองวันฮาโลวีนนะคะเด็กก็จะเริ่มออกจากบ้านประมาณ6โมงเย็นค่ะจากนั้นก็เดินตามบ้านต่างๆนะคะคนที่ไม่ได้จัดบ้านติดตกแต่งหน้าบ้านทางโรงเรียนหรือว่าบ้านฮาเกนหรือว่าโรงเรียนอนุบาลเพชรค่ะก็จะบอกว่าเราจะไม่กดบ้านที่ไม่ตกแต่งหน้าบ้านเพราะว่าหมายถึงว่าบ้านหลังนั้นเขาไม่เข้าร่วมนะคะเราจะไม่กดเด็ดขาดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ค่ะที่ไม่เข้าร่วมเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับวัฒนธรรมสิ่งนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะที่ทั่วโลกเขาก็นิยมกันจัดอย่างพวกเวสก็จัดตั้งแต่อยู่เมืองไทยก็ไปปาร์ตี้กันโน่นนี่นั่นค่ะอย่างปีนี้ตรงกับวันจันทร์ค่ะแล้วอีกอย่างเวสก็ไปดูลูกชายแข่งฟุตบอลเราก็เลยไม่มีปาร์ตี้กันก็ได้แต่อยู่บ้านค่ะปีที่แล้วนี่ฝนตกอย่างหนักแต่ว่ายังมีเด็กมากดขนมกดคอขนมเยอะนะคะปีนี้ฝนไม่ตกนะคะอากาศดีอย่างที่สวนตอนสวนสาธารณะนะที่บ้านเพชรเขาก็มีการจัดอย่างโรงเรียนห้องนี้ห้องนั้นเขาก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะรวมตัวแล้วก็จัดฉลองกันเสร็จแล้วก็จะพาลูกๆเดินตามบ้านโน้นบ้านนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องอยู่กับเด็กแล้วก็เข้าร่วมค่ะเพชรก็ทำเหมือนกันค่ะแต่ว่าปีที่แล้วเป็นปีสุดท้ายที่เราทำกันเพราะว่าโควิดนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งลูกชายก็โตแล้วเขาสามารถไปเองแล้วก็ไม่ต้องมีปาร์ตี้ค่ะอย่างทีมฟุตบอลเขาเมื่อวานเขาก็โทรมาถามว่าขอจัดได้ไหมเพชรก็บอกว่าไม่จัดที่บ้านเพราะลูกชายโตแล้วแล้วเด็กผู้ชายเล่นกันแรงตอนวันเกิดวิลเลียมก็หลอดไฟแตกแล้วต้องเปลี่ยนทั้งชุดค่ะก็หมดตังค์เยอะเหมือนกันดังนั้นเราก็เลยว่าไม่และอย่างเขาก็ขอว่าตรงที่ฟุตบอลสโมสรฟุตบอลได้ไหมพวกแฟนเพชรก็บอกว่าไม่ได้ถึงว่าเขาจะมีกุญแจหรือว่ามีรหัสเข้านะคะแต่ว่าเราก็ไม่ให้อายุ13แล้วต้องระวังนิดนึงค่ะแล้วทางโรงเรียนเราก็ผู้ปกครองก็ต้องคุยกันแล้วต้องดูว่าลูกเราอยู่ที่ไหนทำอะไรไม่ใช่ว่าบ้านไม่อยู่แล้วก็ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเด็กมารวมตัวกันเงี้ยมันก็เสี่ยงต่อการเด็กลองแอลกอฮอล์ลองนอนลองนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็จะพากันกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเพราะอุปกรณ์จะคุยกันอยู่ตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งครอบครัวของเพชรจะเน้นกิจกรรมค่ะในการเล่นกีฬาสำหรับลูกค่ะเพื่อที่เขาให้เขาห่างไกลจากแอลกอฮอล์แล้วก็สิ่งเสพติดนั่นเองเขาก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นมีคนกดประตูแล้วขออนุญาตไปต่อนี่แหละค่ะบรรยากาศเฉลิมฉลองนะคะวันฮาโลวีนสำหรับคนนอร์เวย์ค่ะก็จะคล้ายๆกับที่อเมริกันเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ตกแต่งหรือว่าใช้งบประมาณเยอะนะคะก็จะพอเป็นพิธีแค่สนุกสนานแล้วก็ไม่มีความเชื่ออะไรนะคะแค่อยากจัดเรียนแบบแล้วก็ทำให้มีกิจกรรมร่วมกันในเวลามืดเวลาหนาวก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวเหมือนกันค่ะที่พ่อแม่และก็เด็กๆค่ะได้ออกนอกบ้านกันเพราะอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นแล้วก็มืดด้วยดังนั้นสิ่งที่จะจูงใจให้เด็กออกนอกบ้านก็คือนี่แหละค่ะวันผีออกหรือว่าคืนปล่อยผีนั่นเองค่ะทำให้เขาเดินไปหาขอขนมอะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งที่นอร์เวย์นะคะขนมค่ะเราสามารถให้เด็กทานได้แค่วันเสาร์วันเดียวค่ะพอเด็กๆได้ขนมฟรีเขาก็จะมีความสุขแล้วก็มาทานด้วยกันแล้วก็บางคนก็จะเก็บไว้ทานวันเสาร์ค่ะโอเคค่ะผีมาอีกแล้วผีหรือเปล่าป๋าเปิดดูสิเพราะว่าไม่ได้พักเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็กดค่ะผีไหมป๋า ป๋ากลัวผีของแท้ป๋าบอกนะคะได้ยินเสียงกดกิ่งแต่ว่าไม่มีใครอยู่หน้าบ้านนะคะตัวนี้เพี้ยนว่าผีในบ้านแล้วแหละแกล้งผีในบ้านด้วยกัน
สามีคงใช้โทรศัพท์แล้วแกล้งพวกเราค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เป็นขอฝากไว้แค่นี้นะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาดูคลิปหน้าว่าเพชรจะพาเพื่อนๆไปดูไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเมียฝรั่งหรือว่ากิจกรรมต่างๆในนอร์เวย์อะไรมาลุ้นกันอีกทีค่ะว่าแต่ละคลิปนี้จะออกมาในรูปแบบไหนเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ